แล้วเราก็มาถึงพาร์ทที่7พาร์ทสุดท้ายของข้อสอบกันแล้วนะครับซึ่งชื่อของพาร์ทนี้ก็คือ reading comprehension นะก็ความหมายตามชื่อเลยเนาะก็คือความเข้าใจในการอ่านนะครับพาร์ทนี้จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด48ข้อซึ่งก็จะเป็น48ข้อที่เหลือนะเพราะว่าพาร์ทที่5เราก็ทำกันไปแล้ว40ข้อพาร์ทที่6เราก็ทำกันไปแล้ว12ข้อรวมกันเป็น52เนาะบวกกับ48ตรงนี้ก็จะครบ100ข้อพอดีแต่48ข้อนี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะจะแบ่งออกเป็น single passage นะฮะ9บทความนะก็กลายเป็น9 single passages กับนะฮะ double passages 4คู่นะฮะก็คือมันก็จะรวมกันหมดเป็น8บทความถูกต้องไหมฮะก็คือ4คู่เนาะแบ่งออกเป็น2 นะฮะซึ่งแต่ละคู่นะฮะก็จะมีคำถาม5คำถามรวมกันได้ทั้งหมด20คำถามแต่พวกเนี้ยเมื่อกี้นะฮะ single passage นะฮะมันรวมกัน9 single passages นะฮะตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด28ข้อนะครับก็หมายความว่าตรงนี้นะไอ้ตรงซิงเกิลนะฮะก็จะแบ่งออกไปนะบทความหนึ่ง2ถึง5บทข้อนะครับผม2ถึง5ข้อก็จะเอาไปเฉลี่ยกันนะฮะเฉลี่ยกันบวกลบคูณหารกันก็ได้28ข้อส่วนนะฮะ four sets of double passages นะฮะแต่ละเซตก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะฮะซึ่งก็5คูณ4ได้20พอดีนะครับผมเนื้อหาของบทความที่เอามาให้อ่านจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าแต่ละชุดมันก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลจดหมายประกาศนะครับผมข้อความนะครับผมบทความหนังสือพิมพ์อะไรทำนองนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากันจะไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของลักษณะของใกล้เคียงของจริงเป็นยังไงแล้วเราจะฝึกฝนกันนะครับตรงนี้นะฮะสิ่งที่ทดสอบก็อย่างที่บอกไปตรงนี้ทดสอบเรื่องความเข้าใจในการอ่าน reading comprehension ตามชื่อเลยกับอีกอันนึงทดสอบเรื่องของ speed reading นะก็คือความรวดเร็วในการอ่านหรือการอ่านเร็วนะการอ่านยังไงให้อ่านเร็วนะครับครูเคนมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราควรจะใช้นะฮะเวลาที่เราควรจะใช้ตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมฮะถ้าเราประหยัดเวลาด้านหน้ามาได้มากเท่าไหร่เวลาตรงนี้จะเหลือมากเท่านั้นนะครับครูเคนใช้เวลา15นาทีในการทำ52ข้อแรกอย่างนั้นตรงนี้ครูเคนก็จะมี60นาทีเต็มๆนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเวลาครูสอบนะฮะครูใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับแล้วก็45นาทีนี้ตอบครบแล้วนะฮะคือข้อถึงข้อ200ละนะครับเวลาที่เหลือเอามาฝนบ้างนะครับผมก็จะเสียเวลาประมาณ 5-10 นาทีในการฝนนะฮะก็จะมีเวลาประมาณ 5-10 นาทีอีกนะครับในการที่เราที่ครูเคนจะมาสามารถดูข้อสอบเก่าๆนะดูข้อสอบที่ทำผ่านมานะครับเพื่อจะจำข้อสอบออกมาแล้วก็มาประยุกต์เป็นข้อสอบนะแล้วก็มาสอนพวกเรานี่แหละนะครับผมตรงนี้นะฮะมีแค่นี้แล้วจริงๆนะลักษณะของคำถามนะครับลักษณะของคำถามในแต่ละข้อเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะเนาะไม่ว่าจะเป็นการถามแบบกว้างนะแบบกว้างเนาะแบบแคบก็คือแบบเจาะจงนะครับถามเรื่องคำศัพท์ซึ่งจะมีอยู่ไม่เพียงไม่กี่ข้อแล้วก็เรื่องของการตีความนะครับซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีครูเคนกล่าวไว้แล้วในเล่มนี้แหละเล่มสีฟ้าเนี่ยในหน้า46 47และ48นะครับผมแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะฮะทั้ง48ข้อที่เหลือนี้เราจะมาเริ่มพาร์ทที่7กับบทความเดี่ยวบทความแรกนะฮะซึ่งจะอยู่ในหนังสือหน้า165นะครับโดยที่บทความเดี่ยวบทความนี้จะตอบ2คำถามนะคือข้อ53และ54นะครับแล้วก็บทความที่ข้อสอบนำมาทดสอบเราก็คือ announcement หรือประกาศนะครับผมนะโดยที่ประกาศนี้จะมีหัวข้ออยู่ตรงนี้นะฮะบอกว่า book sale at Little River County Library นะก็หมายความว่างานขายหนังสือที่ห้องสมุดเขตนะครับเมือง Little River นะฮะตรงนี้ทราบแล้วว่าเป็นงานขายหนังสือนะฮะแล้วก็ไม่มีจุดเด่นอีกแล้วครูเคนมาดูข้อ53เลย53ถามครูว่า who would most likely be interested in this announcementใครน่าที่จะมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะรู้สึกสนใจในโฆษณานี้ขอโทษนะในประกาศนี้นะครับผมใครที่จะสนใจประกาศนี้มากที่สุดงานขายอะไรนะงานขายหนังสือนะครับใครน่าจะสนใจงานขายหนังสือครับคนที่จะไปซื้อหนังสือไงนะเราไปดูฮะ A บอกว่าอะไรเอ่ย A บอกว่า those who want to sell their books นะตัดทิ้งบอกไม่ได้ฮะนี่คนที่จะมาขายหนังสือไม่ใช่ละเขาประกาศให้คนมาซื้อหนังสือเนาะ B บอกว่า those who want to borrow some books คนที่เขาอยากจะมายืมหนังสือเพราะเห็นว่าเป็นห้องสมุดไม่ใช่ครับมันงานขายหนังสือครับพี่น้องครับ C บอกว่า those who want to buy some books เนี่ยคนที่อยากจะมาซื้อหนังสือปิ๊งปองข้อนี้แหละเป็นคำตอบของเรานะใช่ไหมฮะเขาประกาศเพื่อให้คนมาซื้อสุดท้ายฮะ those who want to visit the library ก็คือคนที่อยากจะมาทำไมครับ
มาแวะที่ห้องสมุดนะครับนะเขาไม่ได้ต่างอะไรกับข้อ B ใช่ไหมดีด็อกนี้นะคำตอบที่ถูกคือข้อ4คัดแมวเหมียวนะฮะเราไปต่อกันที่ข้อ54กัน54ถามว่า what can be inferred about the event นะอะไรที่เราสามารถสรุปได้จากงานนี้นะครับผมอะไรที่เราสามารถสรุปได้จากงานนะขออภัยด้วยนะมันเด้งขึ้นไปข้างบนโอเคนะอะไรที่เราสามารถตีความหรือว่าสรุปได้จากงานนี้นะครับ A บอกว่า volunteers are welcome นะก็ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าอาสาสมัครเป็นที่ต้อนรับหรืองานนี้เขาต้อนรับอาสาสมัครอยากได้อาสาสมัครนะ B บอกว่า only new books will be sold นะฮะขออนุญาตแค่ books โดยการเติม s เข้าไปหนึ่งตัวนะ only new booksWill be sold นั่นหมายความว่ามีเฉพาะหนังสือใหม่ที่เอามาขาย C บอกว่า It is a two-day event นะงานนี้เป็นงานที่เขาจัดกัน2วันนะครับสุดท้ายเขาบอกว่า Anyone can sell their books at the event นะใครก็ตามสามารถเอาหนังสือมาขายได้ที่งานนี้โอเคนะครับผมข้อใดเป็นข้อเท็จจริงเนาะข้อใดที่เราสามารถตีความและสรุปได้เรามาดูกันนะครับนะตรงนี้เขาบอกว่า The friendsOf Little River County Library all having their annual book sale and you are invited นะตรงนี้เป็นกลุ่มเนี่ยนะเป็นชื่อกลุ่มเนาะใช้ตัวใหญ่เนาะกลุ่มแดงอีกละนะฮะกลุ่มเพื่อนของห้องสมุดเขตนะเขตเมือง Little River กำลังจะจัดงานขายหนังสือประจำปีของพวกเขาและคุณเป็นที่ต้องคุณได้รับการเชิญนะIt's Friday July 4th atThe Lake Thomas Center in Greenland นะก็คืองานนี้เป็นวันจัดวันไหนฮะที่ Greenland เนี่ยตรงนี้จัดวันไหนฮะจัดวันที่4กรกฎาคมกี่วันครับพี่น้องครับวันเดียวเนาะอย่างนั้นมีข้อที่บอกว่างาน2วันนี้อาจจะต้องตัดทิ้งละนะ The book sale gets started at 8 a.m. นะ so come ready to enjoy the festivities นะ and add to your personal library นะหมายความว่างานนี้เริ่มตอน 8:00 น.นะดังนั้นฮะกรุณามาแบบให้พร้อมเลยพร้อมที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะเฉลิมฉลองนี้นะครับเพราะว่า 4th of July ถ้าเป็นอเมริกาก็คือวันชาติใช่ไหมฮะและนะครับหาหนังสือเข้าไปใส่ในห้องสมุดส่วนตัวของคุณพูดง่ายๆซื้อหนังสือกลับบ้านนั่นเองโอเคโอเค If you like to donate books for the book sale please drop them off between the dates of July 1st and July 2nd at the Lake Thomas Center นะแสดงว่าตรงนี้มันมี2วันมันเอามาหลอกเรา2วันที่ว่าคือเป็น2วันที่เขาเปิดรับหนังสือที่มีคนเอาบริจาคขอเปลี่ยนสีนะแสดงว่าถ้ามีคนอยากจะเอาหนังสือมาบริจาคเพื่อจะเอามาขายนะครับสามารถเอามาดรอปได้2วันนี้นะฮะก็คือวันที่1กับวันที่2อย่างนั้นงานนี้2วันหรือเปล่างานนี้วันเดียวคือวันศุกร์ที่4กรกฎาคมแต่ว่าคุณสามารถเอาหนังสือมาบริจาคได้ในวันที่1กับวันที่2ใช่ไหมฮะตรงนี้ครูเคนจะตัดได้หลายข้อเลยนะครับก็คือเมื่อกี้บอกว่างานกี่วันงาน2วันครูตัดทิ้งนะครับผมแล้วก็บีบอยบอกว่าหนังสือใหม่เท่านั้นนะที่จะขายใช่หรือไม่ใช่ในเมื่อมีคนเอามาบริจาคได้แสดงว่าหนังสือเก่าก็มีขายด้วยนะตัดทิ้งข้อบีบอยโอเคเหลือแค่volunteer คืออาสาสมัครกับใครก็ตามเอาหนังสือมาขายได้นะตรงนี้ดูดิว่าเขาพูดถึงหรือเปล่าโอเคฉะนั้นฮะเขาบอกสถานที่ที่จะรับหนังสือบริจาคตรงนี้นะเขาบอกว่า The address is 150 North Lake Avenue, Greenland. For more information about the book sale and teams volunteering at the book sale, please contact the Little River County Library at นะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับนะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยให้เอาหนังสือมาบริจาคที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่อยู่ของสถานที่รับบริจาคหรือว่าLake Thomas Center ก็คือที่นี่นะครับผมที่จุดคลีแลนด์ตรงนี้นะครับผมส่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับงานขายหนังสือนี้แล้วก็การอาสาสมัครของวัยรุ่นนะครับผมสามารถการอาสาสมัครของวัยรุ่นที่งานขายหนังสือนี้กรุณาติดต่อLittle River County Library ที่เบอร์นี้นะฮะโอเคดังนั้นฮะแสดงว่าไม่ใช่ใครก็ตามเอาหนังสือมาขายให้เนาะเพราะตรงนี้เขาไม่ได้กล่าวเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาหนังสือมาบริจาคเพื่อให้ทางห้องสมุดเอาไปขายได้เนี่ยโอเคนะครับคุณเอามาบริจาคได้แต่คุณเอามานั่งขายเองไม่ได้แต่ว่า volunteers เขาพูดถึงไหมพูดถึงฮะวัยรุ่นที่อยากจะอาสาสมัครสามารถเข้ามาอาสาได้นะฮะโอเคคำตอบที่ถูกคือข้อ A นะครับผมและนี่ก็คือข้อ53และ54ครับถัดมาเรามาต่อกันที่ข้อ55และ56ในหนังสือหน้า166นะครับตรงนี้นะฮะบทความเดียวนี้โจทย์กำหนด advertisement หรือโฆษณามาให้เรา
อ่านนะตรงนี้มีจุดเด่นอยู่3ประการด้วยกันนะจุดที่1ก็คือ win $2,000 for your writing นะชนะเงินรางวัล 2,000 เหรียญสำหรับงานเขียนของคุณนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่องานนะชื่องานก็คือ the 2016 financial today and J. Gatsby essay prize นะก็คือเป็นเกี่ยวกับรางวัลบทเขาเรียกอะไรเรียงความใช่ไหมรางวัลเรียงความนะครับของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะโอเคถัดมาฮะอีกจุดหนึ่งที่คุณเคนเห็นก็คือด้านล่างสุดเป็นเงื่อนไขนะเขาบอกว่า the deadline for entries is November 30th นะครับก็คือวันสุดท้ายของการเข้าร่วมนะหรือว่าการวันสุดท้ายของการส่งเรียงความก็คือวันที่30พฤศจิกายนนะครับ file more and enter your essay at www. จุดๆไปนะฮะตรงนี้ก็บอกว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมและส่งเรียงความของคุณได้ที่แล้วก็ตามชื่อนี้นะฮะชื่อ www นะชื่อเว็บไซต์นะโอเคนะครับสิ่งที่คุณเคนจะทำต่อหลังจากดูจงจุดเด่นๆแล้วก็คือไปดูข้อ55เลย55โจทย์ถามว่า what is indicated about the contest นะฮะก็หมายความว่าสิ่งใดที่ถูกระบุเกี่ยวกับงานประกวดนี้นะครับบอกว่า the contest has 6 sponsors นะครับก็คือมีสปอนเซอร์อยู่6รายนะสำหรับงานประกวดนี้ B บอกว่า the winner will be hired to write a column for financial today นะครับก็คือผู้ชนะจะได้รับการว่าจ้างให้มาเขียนคอลัมน์แก่นิตยสารหรือแก่หนังสือพิมพ์financial today นี่แหละนะครับ C บอกว่า there are 3 judges judging the competition หมายความว่ามีกรรมการอยู่3ท่านที่จะมาคอยตัดสินการแข่งขันนี้สุดท้ายฮะ D Dog บอกว่า the winner's works will be published electronically นะครับก็คืองานของผู้ชนะทั้งหลายเนี่ยนะจะได้รับการตีพิมพ์นะทางอิเล็กทรอนิกส์นะอาจจะเป็นอีบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมทีนี้สิ่งที่คุณเคนจะทำก็คือกลับไปอ่านด้านบนดูเงื่อนไขต่างๆใช่ไหมครับโอเคนะตรงนี้เขาเป็นการโฆษณานะนิดนึงก่อนเขาบอกว่าcould you write a prize winning essay นะคุณสามารถเขียนเรียงความที่ชนะรางวัลได้หรือเปล่า The Financial Today Essay Prize aims to attract future talent in long form essay writing and is open to writers up to the age of 35นะต้องหมายความว่านิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ Financial Today นะรางวัลต้องเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นประธานนะรางวัลเรียงความของหนังสือพิมพ์นะหรือว่านิตยสาร Financial Today เนี่ยนะครับมุ่งที่จะดึงดูดนะผู้มีความสามารถนะในอนาคตนะของเรื่องของการเขียนเรียงความแบบฉบับยาวๆแล้วก็เปิดรับนักเขียนทุกคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่จนไปทั้งถึงอายุ35ปีโอเคยังไม่ได้ ABCD ของเราเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่า the winner of the competition will receive $2,000 and e-publication with J. Gatsby Publishing House นะหมายความว่าผู้ชนะของการแข่งขันนะจะได้รับเงินรางวัล 2,000 เหรียญแล้วก็ได้ตีพิมพ์แบบ e นะ e-publication ก็คือได้ตีพิมพ์แบบ e-book นะครับกับสำนักพิมพ์ J. Gatsby Publishing House ถูกต้องไหมฮะtwo runners up นะผู้ชนะรางวัลถัดมาอีก2ท่านนะ will receive $1,000 each and will also have their work published as an ebook แสดงว่าเนี่ยคำตอบของเราก็คือนี่มี ebook ตรงนี้ e-publication ซึ่งความหมายใกล้เคียงกันนะอย่างนั้นไม่ว่าคนชนะอันดับที่1หรือว่า two runners up นะคนที่ชนะ2อันดับถัดมานะทั้งคู่เลยเนาะก็จะได้รับการตีพิมพ์แบบอีบุ๊กนะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือต้องไปตอบข้อ D-Dog นะ D-Dog นะข้ออื่นเดี๋ยวเราไปตัดทิ้งได้นะครับตรงนี้นะเมื่อกี้กรรมการ6ท่านนี่ไหมเรามาดูคณะกรรมการนะเขาบอกว่า entries will be judged by a distinguished 6 strong panel นะแสดงว่าตรงนี้มีกี่ท่านครับคณะกรรมการคณะมีอยู่6ท่านใช่ไหมครับฉะนั้นมันไม่ใช่แล้วนะคำตอบที่ถูกนั่นแหละคือข้ออะไรครับข้อ4ของเราไอ้ข้อดีด็อกของเรานะขออภัยด้วยถัดมา56ครับ56ถามว่า what is a criterion for the contestants mentioned in the advertisement นะครับผมนะเกณฑ์ข้อใดข้อ1ข้อใดนะสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับที่ถูกกล่าวถึงในโฆษณานี้คืออะไรเขาถามถึงเกณฑ์นะเกณฑ์เข้าร่วมนี่คืออะไร A บอกว่า they must be a college graduate นะคือต้องจบมหาลัยB บอกว่า they must have a background in journalism นะก็คือต้องมีพื้นหลังหรือพื้นเพนะหรือว่าประสบการณ์ก็ได้เนาะทางด้านวารสารศาสตร์
นะครับ C บอกว่า they must have experience working as an editor นะครับต้องมีประสบการณ์เคยเป็นบรรณาธิการมาก่อนอ๋อนี่ไม่ใช่ละ D dog บอกว่า they must be under 35 years of age นะก็คือต้องมีอายุต่ำกว่า35ซึ่งเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเงื่อนไขเขาคือทำไมครับต่ำกว่า35ใช่ไหมครับตรงนี้เขาเปิดรับทุกคนนะต่ำถึงทำไมอายุมากสุดถึง35ปีนั่นเองโอเคนะครับเนี่ยคำตอบของเราก็เลยต้องเป็นข้ออะไรครับข้อดีด็อกเนาะนะฮะจุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วก้อนนี้ทั้งก้อนผมก็จะไม่อ่านละโอเคถ้าใครมีเวลาอยากอ่านอ่านได้นะแต่ครูเคนไม่เอาแล้วเพราะครูเคนได้คำตอบคุณละโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็คือข้อ55แล้วก็56ครับผม